มาเฮ้ยทำไมมันไม่กลับให้ผมวะไอ้ประตูกูในคืนนี้มีดาวเป็นล้านดวงแต่ใจฉันมีเธอแค่เพียงดวงเดียวสอดประสานสายตาเคียงข้างกันอยากจะขอจูบดาวใต้เงาดวงจันทร์อยู่เลยบอกเธอที่มาซบลงไออุ่นหัวใจและเธอบอกเธอที่ไปเอ้ยเดี๋ยวทำงานเนี่ยโอเคช่างมันโอเคนะผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วอยู่กับผมโอมี่นะครับวันนี้เราจะมาเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดเป็นพาร์ทที่6แล้วนะครับผมโอ้โหห่างหายกันไปนานเลยโอเควันนี้ก็อาจจะเปิดคลิปแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าจู่ๆก็นึกอยากจะเปิดอย่างนี้ก็เปิดเลยนะโอเคไปหยิบกีตาร์มาแล้วก็เปิดเลย โอ้คลิปนี้คืออยากจะบอกว่าหายไปนานมากนะตั้งแต่เดือนไหนอะผมก็จำไม่ได้นะคือหายไปนานจริงๆนะผมนั่นแหละมาใหม่หายตามสไตล์โอมี่นะแหมบอกจะกลับมาสุดท้ายมันก็หายไปเหมือนเดิม มันเป็นเรื่องปกตินะครับผมโอเคตอนนี้มันร้อนมากอะคือตอนนี้อากาศร้อนมากผมอัดวันที่24มีนาคมนะครับผมก็คลิปนี้จะได้ลงตอนไหนก็ไม่รู้นะฮะผมจะพยายามแบบตัดคลิปมาให้ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะได้ลงวันไหนนะโอเคช่วงนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้นะว่าตอนนี้มีโรคระบาดโควิดนะฮะเอ้ยไม่ใช่โคโรนามุกไม่เขาเปลี่ยนเป็นโควิด19แล้วนั่นแหละนะฮะก็อยากจะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยอยู่แต่ในบ้านนะครับผมกักตัวไว้ในบ้านถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยไม่ควรออกจากบ้านนะครับเพราะว่ามันอันตรายจริงๆนะผมมันติดมานะผมว่ามันไม่คุ้มนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามียารักษาหรือเปล่าอาจจะยังไม่มีวัคซีนตอนนี้ก็เห็นมีข่าวมาแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันได้ผลหรือเปล่านะฮะโอ้โหไม่ได้มาอัดน้ำมันก็จะโรคๆนนๆนะฮะแล้วตอนนี้ก็มาคนเดียวด้วยผมก็ไม่รู้จะทำอะไรโอเคผมคิดออกนะเมื่อกี้นี้เราได้เดินไปเกาะฝั่งโน้นนะที่เราถางต้นไม้ไว้ถังต้นไม้คืออะไรวะตัดต้นไม้แล้วก็ถังดินนะฮะโอเคโหรามะเรายังอยู่นะฮะแต่ว่ายังขึ้นไม่ได้แม่งไม่มีอันว่าเราต้องไปเดินหาสำรวจแล้วแหละอาจจะเป็น EP หน้านะฮะแต่ว่า EP นี้เนี่ยผมคิดว่าจะมาทำเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆโกดังป่ะเขาเรียกว่าโกดังป่ะวะที่แบบจะเอาไว้เก็บไม้แล้วก็ทำพวกที่เอาไว้เก็บหินพวกเหมืองนะฮะผมว่าจะไปทำแถวนู้นนะฮะที่มันมีหลุมนะผมก็จะทำเป็นคล้ายๆโรงเหมืองเลยนั่นแหละฮะคือตอนนี้ในหัวสมองก็คิดไปแล้วนะแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าตรงนี้เนี่ยผมว่าจะเอาเหล็กนะฮะมาคาเป็นถังน้ำแล้วก็เอามาตักลาวาให้หมดเลยเพราะว่าเสียดายนะลาวามันจำเป็นจริงๆนะครับผมเพราะว่าเวลาเราเอาไปเผาอะไรเนี่ยคือมันอยู่ได้ยาวนานมากๆโอ้โหแล้วเหล็กเรามีโคตรน้อยอ่ะลองมาคาดูนะฮะว่ามันจะได้เท่าไหร่โอ้16ก็เยอะแล้วนะเอาอีกไหมเอาอีกก็ได้โอเคผมว่า20ก็น่าจะพอแล้วนะฮะโอ้โหเหล็กเราหายไปเพียบเลยเดี๋ยวผมอาจจะไปลงเหมืองหลังคลิปแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเบื่อแล้วแหละแหมลงไปลงมาหรือว่าไม่เบื่อผมว่าทำคลิปไปในแหละไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ อะไรของกูมาตักลาวากันโหมันเยอะมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่น้อยๆนะโอ้โหเยอะจริงแล้วก็เอาเหล็กคราฟมาหมดเลยไหมหรือว่าแค่นี้พอผมว่าแค่นี้ก็เยอะแล้วนะแต่ว่าเราก็น่าจะจำเป็นที่ต้องใช้เยอะโอเคครับไปคราฟมาแม่งหมดเลยเดี๋ยวเหล็กเราไปหาใหม่ได้นะฮะโอเคเหลืออยู่19ชิ้นคราฟมาได้อีก6นะครับผมเดี๋ยวลาวาถังลาวาเดี๋ยวผมจะเอาไว้นี้อ๋ออยู่นี่อีกตอนนี้จะบอกว่าเราเฟื่องฟูก็ไม่ได้นะเพราะว่าเหล็กก็ไม่มีอาหารก็มีแต่สาหร่ายนะฮะแล้วก็มีพวกขนมปังนิดหน่อยแล้วก็มีมันสับปะหลังใช่ป่าวะมันสับปะหลังป่าวะมันเป็นมันอะนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันโตแล้วหรือเปล่าที่เหลือผมจะขอเอาน้ำมาเทราดแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวออฟซิเดียนเนี่ยผมจะมาขุดเอาทีหลังนะเพราะว่าก็จะเป็นต้องใช้เหมือนกันนะเฮ้ยผมคิดออกแล้วเอางี้ดีกว่าพาร์ทนี้เรายังไม่ทำโกดังทำเหมืองอะไรทั้งนั้นเราจะไปสำรวจนรกกันครับผมตื่นโอเคเดี๋ยวเราจะหาที่ทำเราจะทำตรงไหนดีอ่ะในบ้านเหรอไม่เอาอ่ะหรือว่าในบ้านดีวะโอเคเราจะเอาของมาเก็บก่อนเอ้ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้คราฟอ๋อนี่ไงคราฟมาแล้วโอเคเราจะไปขุดออฟซิเดียนกันนะฮะ
เฮ้ยตรงนี้มันยังมีอีกเหรอโอ้โหดีนะผมเอาถังน้ำมาโอเคครับเร่งสปีดโอเคตรงนี้เราจะหาอะไรอุดดีวะหินแล้วกันเนาะเราจะเอาหินอุดมันยังมีลาวาข้างใต้อีกนะฮะต้องระวังต้องระวังเอ๊เดี๋ยวนะนรกนี่มันใช้เท่าไหร่นะ5ป่ะไม่ใช่5ประตูนรกนี่น่าจะใช้10ก้อนนะ10บล็อกโอเคโอเคเราได้มาประมาณ12แค่นี้พอก่อนนะเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วนะฮะเราจะกลับบ้านไปนอนก่อนเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีแกะมีวัวด้วยเหรอโอเคเดี๋ยวเราค่อยลากไปเนาะเราจะไปนอนก่อนนะฮะเพื่อให้สว่างแล้วก็จะไปหาที่วางประตูนรกนะฮะโอเคเช้าแล้วไอ้ผมคิดไม่ออกว่าจะวางตรงไหนดีอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเราต้องมีไฟแช็กด้วยนี่ใช่ไหมโอเคเราจะไปทำไฟแช็กกันแล้วโอเคถูกด้วยไปเราจะไปทำประตูนรกกันนะฮะเขาเรียกว่าเนเธอร์ดิโอ้โหเรียกประตูนรกเรียกว่าเนเธอร์นะครับจะดูสากลมากกว่าหรือว่าผมจะทำแถวนี้ดีไม่ฮาร์ดคอร์ไหมเฮ้ยผมคิดออกแล้วทำตรงไหนดีแล้วเราทำไปตรงกลางน้ำเลยนะฮะมันจะแลยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากหรอกนะฮะเราก็จะปูพื้นไปโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปทำไม้สแลบก่อนนะฮะโอเคจริงๆผมว่าทำเป็นทางเดินให้มันเป็นหินดีกว่านะแต่ว่ามันคาบไม้มาแล้วไม่เป็นไรหรอกเปรอะเปรอะเป็นไงล่ะเฮ้ยผมว่าเท่ดีนะเนื่องจากว่าตรงนี้มันต้องเพิ่มอีกช่องหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปทำสแลบหินก่อนนะฮะเพราะว่าผมว่าใช้หินด้วยมันจะสวยกว่าโอเคมาเจ้าไม่สินี่นะฮะเราต้องวางงี้ไปเลยแล้วก็ปึ๊บปึ๊บ2 3 1 2 3ปึ๊บอย่างงี้นะฮะเราก็จะข้ามไปฝั่งนี้ปึ๊บปึ๊บอย่างงี้โอเคตรงนี้ค่อยมาตกแต่งทีหลังนะฮะเราจะจุดประตูก่อนไงไม่มีความเท่เนี่ยปุ๊บโอ้โหคุณผู้ชมมีแสงด้วยเป็นไงเราจะลองเข้าไปดูเลยนะโอ้โหโอ้โหตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับเฮ้ย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 มาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นนี่โอ้โหมาถึงมันก็เล่นกูเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นเฮ้ยโอ้ชิบหายแล้วติดไฟคุณผู้ชมโอ้โหเราไม่ได้เอาบล็อกตายตายเฮ้ยผมกลัวประตูจะปิดว่ะแป๊บนึงนะแล้วลืมเอาหินมาด้วยแหมมาอะไรกูเนี่ยโอเคไหนๆแล้วก็มาแล้วจะเอาบล็อกนี้กลับบ้านด้วยนะทุกคนเห็นไหมโอเคมันสว่างแล้วนะนี่น่ากลัวว่ะนั่นอยู่ตรงประตูด้วยนะเหมือนรู้ว่าเราจะกลับทางนั้นเอ้ยทำไงดีเนี่ยโหมีไอ้นี่ด้วยอะไรนะโกลสโตนเหรอเออนี่ไงแต่ผมอยากจัดการกับไอ้นั่นให้ได้ก่อนว่ะทำไงดีวะมาต้องสู้กันสักตั้งอ่ะมาเคยกลัวที่ไหนอ่ะน่าจะมีธนูแล้วผมน่าจะเอาธนูมาด้วยมาเฮ้ยเอ้าทำไมมันไม่กลับให้ผมวะเฮ้ยเฮ้ยประตูแป๊บนึงเฮ้ยไอ้เชี่ยทำไมมันโหดจังวะผมขอเติมอาหารแป๊บนึงนะฮะ
ตายอยู่นะนกนี่แมวนะเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมผมตีกลับไม่ได้วะหรือว่าไม่แม่นโอ้โหอะไรเนี่ย ไม่น่ามาเลยมาโอ้โหไม่ได้นะกลับก่อนอุ้ยถ้ามันเฝ้าอยู่เงี้ยมันจะกว่าผมจะวาร์ปกลับได้อันนี้หนึ่งโอเคระหว่างนี้นะฮะเราจะขุดโกสโตแล้วกันโกสโตนะโกสโตนเออไอผมเสียงวะอย่างนั้นเราก็ได้ของกลับบ้านนะไปตกแต่งที่บ้านเฮ้ยไม่ชอบเสียงมันเลยวะแม่งเลยทุกคนผมไม่ได้เล่นนานมากแล้วแบบเหมือนตอนเนี้ยเหมือนตัวเองขี้ขาดเลยอะเสียวนะมันกลัวมันกังวลได้มาเท่าไหร่ได้มา54โอ้โหได้เยอะนะเนี่ยกลับไหมอ่ะเฮ้ยมันอยู่นี่มีสองตัวเหรอมีสองตัวโอ้ยทำไมไม่กลับทำไมมันไม่เด้งกลับให้กูวะทุกคนผมขอกลับบ้านก่อนนะโอ้แล้วดูดิแล้วดูที่เกิดมาเกิดตรงนี้ก็คือถ้าหันหลังไปคือตกลาวาใช่ไหมโอเคไม่ตกอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมาวานะโอเคโอ้ยเกือบไม่ขำอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมขอกลับไปเตรียมตัวก่อนจังหวะนี้ผมขอคือจะมีแขกรับเชิญมาคนหนึ่งนะครับซึ่งทุกคนจะไม่เคยเห็นและก็ไม่เคยรู้จักแน่นอนนะเพราะว่าเขาไม่เคยมาช่องเราเลยนะโอเคขออนุญาตไปรับตัวเขามาก่อนนะครับพูดแต่จริงใจขัดโอเคฮะไปโอเคครับตอนนี้เราไปรับเพื่อนมาแล้วนะฮะอย่าเรียกว่าไปรับเลยมันมาเอาอะไรไว้เพื่อนคุณนั่งเรือไปอีกเอาละก็โอ้โหคือตอนแรกผมลืมไปเลยว่าผมไม่ได้เกิดแถวนี้นะเพราะว่าผมเกิดอยู่ในแถวนู้นอะไอที่เรามาจาก EP แรกนะเออที่มากับคุณจิวโอ้โหลืมไปเลยว่ามันเกิดแถวนู้นโอเคก็ยังโชคดีนะที่มันมาถูกเพราะถ้าเป็นผมเนี่ยผมอาจจะมาไม่ถูกก็ได้คือกูเป็นพวกชอบหลงทางเว้ยขอข้าวตั้งนานยังไม่ได้เลยอ้าวเหรอนี่นี่อยู่นี่นี่เอาไปทำขนมปังแล้วกันนะปุ๊บโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราขอขุดปุ๊บคุณพร้อมจะไปลุยเนเธอร์กูปะไปทำไมไปเราจะไปเอาของนะอุ้ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยไปทั้งกระเป๋าเนี่ยนะมึงเออว่ะมันยังไม่มีเหล็กเนี่ยว่ะเหล็กผมเอาไปคราฟอันนี้หมดอันนี้ก่อนที่มึงจะมากูเอาเหล็กไปคราฟถังน้ำหมดเลยแล้วกูว่าไปตักลาวาเหล็กเกลี้ยงคราฟมันอยู่ไหนเนี่ยไม่เป็นไรเอาหินก็ได้ต้องคราฟอยู่ในบ้านแหละมีอยู่โอเคเราจะต้องเตรียมของก่อนไปนะครับว่ามันต้องมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยถังน้ำเอาไปไม่ได้นะเพราะน้ำมันใช้ในเนเธอร์ไม่ได้พูดไปงั้นแหละเอาตักลาวาเนี่ยเฮ้ยนาวาตอนนี้มีเพียบแล้วแต่ว่าที่แน่ๆอ่ะเราต้องเอาไอ้นี่ไปเว้ยหินแน่นอนเราต้องไปขุดหินเพิ่มเพราะว่ามันจำเป็นว่าพวกตอนกูไปเมื่อกี้เนี่ยเกือบตายทำอะไรมาก็ไปไอ้นี่แหละเดี๋ยวโชว์พึ่งไปตัวเปล่าเนี่ยแหละไม่ตายด้วยเฮ้ยพวกอ๋อเออใช่ถึงมึงไม่ไปตัวเปล่ามึงก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีเหล็กครับเกาะเอาเรื่องเดี๋ยวขอเผาไก่แป๊บเฮ้ยนี่ไงมีเหล็กอยู่ฟุ๊บเอาชุดก่อนไหมหรือไม่เอาเอาโล่อย่างเดียวก็พอเอาโล่ด้วยครับเองอ่ะเอาไปเฮ้ยเออแล้วก็อันนี้ด้วยผมลืมไปเลยว่าเราต้องคราฟฐานอยู่ไหนนะจริงๆในเนเธอร์มันก็จะเรียกว่ามันมืดไหมผมใส่เชดเดอร์มันก็อาจจะมืดๆหน่อยนะครับโอเคแค่นี้น่าจะพอนะเออฟุกโล่มันคราฟไงวะมันคราฟให้คุณไปดิเหล็กพอปะเอาเหล็กมาเหล็กให้มันหมดแล้วมันมีแค่นั้นเอามันมีแค่นั้นมันใช้นิดเดียวไม่ได้ใช้เยอะหรอกเอาไป thank you เฮ้ยจุ๊บโอเคเยี่ยมสุดยอดเลยเมื่อกี้ฝึกไปพวกมีอาหารยังเอาอาหารไปด้วยนะเว้ยหนึ่งป้องกันตัวเองแล้วก็คราฟพิกแอคนะครับผมเอาไปด้วยโอ้โหเป็นโควิดแน่เลยใจเย็นมึงอย่ามาบ้านกูแค่นั้นแหละถ้ามึงเป็นอ่ะไปขอยืมเตียงเลยเตียงโอ้มีแค่2เตียงไม่มีเตียงให้พวกเออใช่มึงต้องเซฟที่ก่อนดีกว่าฟุกเอองั้นเราก็ต้องรอให้มันมืดก่อนนั้นเราถึงจะไปได้ไม่งั้นถ้ามึงตายมาผมอยากนั่งเรือไปก็เอาแล้วโอเคเราจะตัดภาพไปตอนที่คุณฟุกนอนแล้วนะฮะโอเคใกล้มืดแล้วนี่มันใกล้จะตกแล้วไอ้ถึงเกตมึงนะเออเกตกูดีพอแหมไม่หมุนมึงหรอกไอ้ฟุกเออมึงเล่นเองนะอันเนี้ยเอ้ยเกตกูดีเราจะไปตามหานี่กันตามหาอะไรตามหาเขาเรียกว่าอะไรวะปราสาทเนเธอร์อ๋อไปเอาของเออไปเอาของกันเนี่ยตรงนี้โคตรสวยโคตรชอบอ่ะฟุกตรงเนี้ยอืมอะไรวะเนี่ยเหรอเย็นใช่ไหมมึงก็นอนสิเออโอเคตอนนี้เช้าแล้วนะฮะเราจะไปปราสาทเนเธอร์กันมาฟุกตอนนี้มีเพื่อนแล้วเอ้ยเดี๋ยวฟุกมึงอะไรเราต้องไปเอาไอ้อะไรนะธนูอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้กูตีหรือว่ากูไม่แม่นวะ
ไอตอนที่ปากาโฮ่เออเนี่ยปากาโฮ่เออตอนที่ปากาโฮ่มันส่งไอเนี่ยมากูตีกลับไม่ได้อะมันเป็นไรไม่รู้ไอนี่มันค้านยังไงนะพวกธนูใช่เออธนูอะมันค้านยังไงนะเอามาเช็คคาไฟเย็ดเคมามามีเพื่อนแล้วมาเหอะไอปากาโฮ่ไม่เคยกลัวหรอกจริงๆอะถึงไม่มีเพื่อนผมก็ไม่กลัวนะไอพวกเนี้ยมันกระจอกเข้ามาละพวกไอ้แค่เรียกว่าพวกไอ้ดูไหนไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวนี่เต้นเต้นเฉยยังไงมาเฮ้ยตู้บ้านมันไม่เปิดให้กูต้องพยายามเดินมันเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องเอาไอ้นี่ไงมาแล้วโอ้ยไม่ถึงเฮ้ยหน้าทำไมมันตีกลับไม่ได้ไอ้เหี้ยมันตีกลับไม่ได้ไหมขอลูกธนูหน่อยเดี๋ยวใส่ให้มานี่เรื่องความยิงกับพี่กับการเองเฮ้ยเฮ้ยสองลูกแล้วไอ้ชิ้นทำไมไม่โดนวะมานี่เรื่องความยิงกับพี่กับการเองเฮ้ยไอ้ชิ้นตายไอ้พวกตายกูตายเฮ้ยกี่ลูกกันเนี่ยเหลือหกลูกเฮ้ยทำไมยิงไม่โดนวะผมกล้าขนาดนั้นเลยเหรอไอ้โลบอกขนาดนั้นโหอ้อนผมนึกว่านัดเดียวมันจะตายมันไม่ตายนี่หว่าเงียบร้อยบอกให้อย่าให้เอาจริงเดี๋ยวไปกินลูกวะไม่กินนะแบ่งมาให้หน่อยดิสองลูกเดี๋ยวจัดการให้พี่เหลือมึงมีธนูแล้วใช่ปะมีแล้วโอเคโอ้โหเหลืออยู่สี่ลูกคนนี้คนละสองคนนี้แล้วเราจะไปไหนต่อเราจะเอ้ยเดี๋ยวนึงก่อนที่เราจะไปเราต้องทำที่ป้องกันประตูเราก่อนระหว่างทางเราต้องปักทอดด้วยนะเผื่อเราหลงเฮียเตรียมเห็ดไว้ก่อนเผื่อต้องทำซุ้มเห็ดโอเคเพื่อแค่นี้ก็เอาเนาะเอาเป็นว่าเราปักไฟไว้แล้วกันปักทอดไว้ไปพร้อมละเดี๋ยวรอไว้เรามีของครบนะเราจะตีพวกนี้ตายให้หมดเลยโอ้โหตอนนี้ตีไม่ได้วันนี้เราจะมาหาปราสาทใช่ไหมใช่เนเธอร์ควอนนี่มันให้เลเวลมากนะไอ้พวกมึงตีมันเหรอนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ๋อตกใจนึกว่าตีมันโอ้โหดีปากกระหุ่มโฟมอยู่ไหนล่ะตอนนี้กำลังขุดเนเธอร์ควอนอยู่เพราะว่ามันให้เลเวลเยอะตอนเนี้ยเรายังไม่ได้เอนชาร์ตอะไรเลยเพราะเรายังไม่มีตู้หนังสือนะไปไปทางไหนดีพวกทางนี้ไหมโหเราว่าไปทางนู้นดีกว่าเราไปทางนู้นดีกว่าโอ๊ยโอ๊ยโดนไฟตอนนี้อยู่ไหนอ่ะมืดตึ๊บเลยอยู่ข้างหลังเนี่ยเดินไปไหนละตอนเราอยู่นู้นไปเราไปทางนี้กันดีกว่าระหว่างทางเราต้องปักทอดไปด้วยโอ้โหทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเห็ดเยอะมากเลยเราพุ่งละเก็บไว้ดิไม่เท่ากับข้าวเฮ้ยเจอสลามว่ะมาอยากไฟตีผิดไปโดนพิกแมนใช่ไหมเขาเรียกพิกแมนป่าวะเฮ้ยพุ่งเสียวะเริ่มตีไปสิไม่เสียงดีกว่าเฮ้ยตายละโคตรลึกอ่ะเราจะเจอไหมเนี่ยคลิปเนี้ยพุ่งต่อลงไปข้างล่างเหรอใช่ไหนวะพุ่งลงบนทางไหนวะทำไมกูไม่เจอไม่ยังอยู่ยังอยู่มึงเนี่ยทางซ้ายมึงอ่ะโอเคเนี่ยตอนนี้เราขุดเนเธอร์ควอตรอนะจริงๆเนี่ยมันผ่านมาเดินผ่านมาผมก็อยากจะขุดเนี่ยนะแต่ว่ากลัวว่ามันจะเสียเวลาค่อยมาขุดบางคลิปเอาแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้กลัวขุดอยู่เอ๊ะหายากเออใช่ชั้นบนมั้งอยากจะต่อบล็อกไปนะแต่ว่าเสียววะขุดจะพังแล้วไม่อยากทำอะไรโอ้ระวาข้างล่างดูนะเฮ้ยไม่ฟุ้งกูเกือบเลยอุ้ยเกือบพุ่งเมื่อกี้เกือบล่วงแล้วเชี่ยใจหายไปอยู่แล้วตมเลยต้องเปลี่ยนทางไปก่อนล่วงแค่นิดเดียวไม่เป็นไรหรอกอุ้ยแค่ตายเฉยอุ้ยตรงนี้ดูอันตรายสำหรับไปกันเลยโอ้ยคือผมเสียวมากอ่ะเฉยเมื่อกี้นึกว่าจะตายละอ๋อข้างล่างมันกวดเหรอใช่ไหมเออใช่ใช่ข้างล่างคือสายวิญญาณไอ้มีแม็กมาด้วยอ่ะก็อยากได้อ่ะแปลว่าอะไรพุ่งตัวลงไปเฮ้ยอย่าท้านะไอ้ลงไปได้ไม่มีบันไดอันนี้ไหมเนี่ยบันไดไม่ได้เอาบันไดมาด้วยบันไดไม้ไผ่อะได้คาบไว้ไหมไม่ได้คาบไว้แต่ว่าเราคาบไว้ได้นะแต่ว่าเอาไม้มาแค่20เองว่ะเดินมั่วไม่ได้เนี่ยตกอย่างเดียวเนี่ยเฮ้ยตรงนู้นเป็นแผ่นใหญ่ๆขอให้ใช่เพราะวะใช่ปะหรือว่าแบบมันไม่โหลดแบบมันไม่โหลดดีกว่ามีไม้ไม่ได้ได้พกไม้มาไหมพกมา20อันอะโอเคเอามามึงเอาไปทำอะไร
จะคาบกับข้าวกินเนี่ยต้องอยู่อีกนานเลยอ่ะคนละครึ่งแล้วกันอาจจะไม่ครึ่งอ่ะมึงได้9กูได้10เฮ้ยนี่ไงทางนี้เราเข้ามาได้นะขอปิดเชนเดอร์แพ็คนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราตายโอ้โหสว่างขึ้นเยอะเลยตอนนี้เฮ้ยพวกเราไม่เฮ้ยแกคงไม่แม่นอ่ะเห็นไหมเห็นไหมคุณยิงทีเดียวตายเลยอ่ะบอกแรกกูยิงไม่เวทไม่เอาโกนสโตก่อนตอนนี้เราเจออะไรเราต้องเก็บให้หมดโอ้ตรงนี้โกลสโตนเพียบเลยอ่ะโอ้โหเสียวว่ะคือถ้าผมปล่อยนิ้วก้อยนี่คือล่วงเลยนะโอ้ได้มาแค่นี้ก็พอแล้วแหละเนาะไปไปดีกว่าขึ้นทางไหนขึ้นได้ไหมด้วยขึ้นได้เนี่ยเดี๋ยวต่อบอกขึ้นไปเอาไอ้นี่ไงเจอโกลสโตนโอเคกลับเอากลับแล้วพี่แกกูฟังรอบที่ร้านแล้วไปอ่ะกลับต้องให้แบบคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่พากลับบ้านนี่โคตรอวดอ่ะไม่ได้อวดเลยไม่อวดพูดแบบคนปกติเลยอ่ะ อยากท้าทายบอกโอ้มท้าทายเลยไปเฮ้ยไอ้ฟุกไอ้เหี้ยมันจะตีกูไหมเนี่ยไม่รู้ไปแล้ว เดินกลับบ้านธรรมดามันไม่ท้าทายเฮ้ยไม่เป็นไรผมไม่โดนนะผมไม่น่าจะโดนไอ้ฟุกถ้ามึงเจอซอมบี้เด็กนะยังไงฟุกมึงเริ่มวิ่งเข้าหามึงละปล่อยมั้งกลัวใหญ่เราจะยังเป็นมิตรที่ดีต่อซอมบี้พิกแมนนะเขาเรียกว่าซอมบี้พิกแมนปะไม่รู้แต่หรือว่าพิกแมนพิกแมนมันเป็นอีกเกมนึงนี่หรือว่าพิกซอมบี้วะเออช่างมันเถอะนะพิกแมนเฮ้ยพิกแมนมันเป็นเกมไอ้ตัวที่มันเป็นหัวแล้วมันก็งับไอ้นี่ไม่ใช่เหรออะไรนั่นแพ็กแมนอ๋อเหรอเออใช่ใช่เฮ้ยเอายังไม่ไปด้วยหรือว่าไปเนาะกลไกบ้านมึงเสียไม่เปิดประตูกลับมาแล้วโอเคเราจะใส่เป็นเชนเดอร์แพ็คนะฮะไปโหฝนตกโคตรเนียนมาฟุกเรามาถ่ายรูปกันอันนี้คือชุดอะไรนะฟุกชุดกันเชื้อโรคเชื้อโรคโควิดโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็อยู่บ้านดูคลิปของผมนะฮะอาจจะมาไม่บ่อยนะแต่ก็จะพยายามทำมานิดนึงนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับดูแลตัวเองด้วยนะดี